ปิดประวัติหมิวสิริรพัฒน์จากนักแสดงสาวกลายมาเป็นว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเป็นเรื่องราวที่กำลังสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับคนในวงการบันเทิงบ้านเราที่กำลังจะได้มีหนึ่งในนักแสดงสาวสวยมากความสามารถกำลังจะได้เข้าไปนั่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเร็วๆนี้หมิวสิริรพัฒน์จากอดีตนักแสดงสาวในบทนางร้ายแห่งช่องเจ็ดสีสู่สนามการเลือกตั้งในฐานะผู้สมัครส.ส.แห่งพรรคก้าวไกลและเพิ่งจะได้รับชัยชนะด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นจากประชาชนจนส่งให้เธอนั้นกำลังจะกลายมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอีกไม่นานนี้หมิวมีชื่อจริงว่าสิริรพัฒน์กองตระการเกิดเมื่อวันที่24มีนาคมพ.ศ.2530จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีประทุมหมิวสิริรพัฒน์ยังเป็นอดีตนักแสดงนางร้ายแห่งช่องเจ็ดสีที่มีฝีไม้ลายมือในการแสดงไม่ธรรมดาเลยทีเดียวซึ่งนอกจากจะเป็นคนที่สวยและเก่งแล้วเธอยังมีความสามารถในด้านอื่นๆที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแสดงร้องเพลงหรือการเป็นพิธีกรเธอก็สามารถที่จะทำหน้าที่ได้อย่างดีและนอกจากผลงานการแสดงในวงการบันเทิงแล้วหมิวสิริรพัฒน์ยังเคยมีดีกรีเป็นนางงามมาก่อนอีกด้วยเพราะเธอเป็นผู้ครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2มิสทีนไทยแลนด์ประจำปี2003มาแล้วซึ่งนอกจากนั้นเธอยังเคยผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายเวทีการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สประจำปี2552อีกด้วยซึ่งงานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับต้องพากันเข้าไปแสดงความยินดีกับสาวหมิวกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับว่าที่ส.ส.คนใหม่ที่เชื่อเหลือเกินว่าด้วยความสวยเก่งและความสามารถรอบด้านของเธอนั้นจะสามารถเป็นกำลังสำคัญให้กับพรรคก้าวไกลได้เดินหน้าพัฒนาประเทศต่อไปอย่างดีแน่นอน